ก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ล็อฟแลนด์ชลบุรีแกรนด์แคนยอนกันค่ะตกปีด้านหลังมันช่างดีงามเหลือเกินแล้วช่วยดูลมด้วยตกปีมากจริงๆนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝันในช่องฝันแฟนซี่ชานอลกันเลยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ฝันพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ล็อฟแลนด์ชลบุรีแกรนด์แคนยอนค่ะนี่ด้านหลังของฝันนะคะจะเป็นแกรนด์แคนยอนที่แบบใหญ่มากก็คือมาเปิดแล้วก็แบ็คกราวด์เป็นแบบแกรนด์แคนยอนอย่างนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่ Amazing เขาเปิดทำการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะก็ตอนนี้นะคะฝันมานั่งอยู่ที่ริมแกรนด์แคนยอนเลยนะคะด้านหลังคือวิวหลักล้านใช้เงินทั้งหมดเนี่ย300บาทเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์นะคะก็โอนเงินได้เลย300บาทแล้วพอมาถึงหน้าประตูปุ๊บเขาก็จะมีการให้สแกน QR code แล้วก็เข้ามาได้เลยแล้วทุกคนก็จะได้บัตร1ใบนะคะสามารถนำไปแลกน้ำที่ร้านได้นะคะก็คือน้ำฟรีก็คือเอาเป็นว่า300บาทเป็นค่าน้ำค่าสถานที่ทุกอย่างก็คือ cover หมดแล้วนะคะก็นอกจากจะพาทุกคนมาเที่ยวแล้วเนี่ยฝันก็อยากจะเอาท็อปิกวิธีการ move on จากแฟนเก่าค่ะฝันเคยคบกับแฟนเก่ามาทั้งหมด15ปีมันนานมากมันแบบเกินครึ่งชีวิตใช่ไหมคือเดือนที่ผ่านมาก็คือเพิ่งจะคบ3ปีแล้วคือมันเป็นจุดที่ฝันรู้สึกได้ว่าฝันอะโอเคกับมันแล้วฝันรู้สึกว่าฝันอะมีชีวิตยังมีความสุขแฮปปี้ได้แล้วนะคะฝันก็ขอจะมาแชร์ทริค5วิธี move on จากความรักที่พังทลายลงไปค่ะว่าฝันใช้5วิธีนี้อย่างไรในการเอาตัวรอดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สามารถมีรอยยิ้มบนใบหน้าแบบนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยค่ะวิธีที่1 นะคะทุกคนวิธีนี้เป็นวิธีเบสิกนะคะมันไม่ได้สามารถทำให้เราอะ move on ได้แบบทันทีจริงจังนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับสกิลการเอาตัวรอดไปในแต่ละวันฝันเข้าใจว่าทุกคนเวลาที่แบบอกหักอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทำตลอดเวลาคือการร้องไห้บ้าเหงาหวนคิดถึงแต่คนรักเก่าของเราอะไรเงี้ยถ้าไม่นับเวลาที่คุณนอนหลับนะคุณก็จะมีแต่ความโศกเศร้าอยู่อย่างนั้นวิธีแรกนะคะเอาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนค่ะกับครอบครัวนะคะพยายามอย่าอยู่คนเดียวอยู่กับหมากับแมวก็ได้คุยกับต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ก็จะดูแบบเศร้าไปนิดนึงมันไม่มีอินเทอร์แอคทีฟเนาะก็แนะนำให้อยู่กับครอบครัวพ่อแม่เพื่อนนะคะแล้วก็เอาตัวเองอะไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีความคิดที่ positive อะอย่างน้อยๆนะคะเขาจะบอกเราว่าเราควรจะทำยังไงนู่นนี่นั้นแต่ฝันมั่นใจเลยว่าต่อให้เขาบอกว่าเราควรจะทำยังไงเราก็จะไม่ฟังเขาเพราะว่าณจุดนั้นเราก็คือแบบไปหมดแล้วอะทุกคนแต่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เราอะได้ระบายหรือว่าได้พูดอะไรกับใครบางคนบ้างอะค่ะมันก็ดีกว่าเหงาๆเศร้าๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือฝันมั่นใจว่าการที่เราเอาตัวเองไปอยู่กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นหรือว่าพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆมันก็จะลดความเศร้าของเราลงไปได้สักประมาณ 5% 10% ก็ยังดีค่ะย้ำทำแบบนี้นะคะในช่วงแรกๆอย่าอยู่คนเดียวค่ะเอาตัวเองไปอยู่คนที่เรารักแล้วก็รักเรานะคะแล้วก็คนที่คิดบวกจะช่วยเราได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับปัดนะคะข้อ2สำคัญมากๆเลยก็คือkeep yourself busy ค่ะหาอะไรทำค่ะทุกคนอย่าอยู่เฉยๆเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆเราจะคิดแล้วเราก็จะร้องไห้แล้วเราก็จะเศร้าแล้วเราก็จะเสียใจแล้วมันก็จะมีใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะเสียสติเดี๋ยวก็จะเสียความคิดมันจะแบบฟูไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับฝันเลยอ่ะมันช่วยให้ฝันแบบลุกขึ้นได้เร็วขึ้นมากๆนะคะก็คือเอาตัวเองไปทำอย่างอื่นคือแนะนำให้ดูหนังค่ะมันจะช่วยแบบดึงจิตของเราออกไปที่อื่นไม่เราคิดเรื่องอื่นฝันจะดูหนังสไตล์แบบStranger Thing หรืออะไรแบบนี้พวกนี้มันจะทำให้เราแบบคิดตามหนังแล้วก็แบบช่วยแบบแทนที่จะเอาหัวไปสืบสวนสอบสวนแฟนเก่าก็ไปสืบสวนสอบสวนช่วยในหนังเขาดูดีกว่าอะไรเงี้ยดูหนังก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ช่วยได้นะคะก็คือพยายามทำอะไรก็ได้อะค่ะไปดูหนังไปออกกำลังกายใครชอบช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งค่ะก็ให้แบบสมองเราหรือแบบร่างกายเราไปทำอย่างอื่นที่มันดีกว่าการอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะข้อ2คือสำคัญมากๆเลยนะคะพอแล้วค่ะทุกคนย้ายโลเคชันอีกแล้วนะคะตอนนี้ฝันอยู่ในโลกแห่งดวงจันทร์ค่ะก็คือแบ็คกราวด์นะคะจะเป็นแบบสีเทาเลยก็คือเป็นเหมือนกับพื้นผิวดวงจันทร์นะคะก็เป็นกิมมิคอีกมุมนึงที่โดดเด่นของร้านล็อฟแลนด์แกรนด์แคนยอนนี้นะคะก็ที่นี่เลยจริงๆมุมนี้ฝันรู้สึกว่าฝันถ่ายออกมาแล้วสวยมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันตัดกับแบบชุดที่ใส่มาอะไรอย่างเงี้ยเข้าสู่ประเด็นการมูฟออนข้อที่3นะคะให้เราอะยอมรับค่ะและก็รู้ทันความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังอกหักนั่นเองคือการยอมรับอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆค่ะแต่ว่าวันนึงอ่ะเมื่อเราแบบรับรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆอ่ะไปรู้ทันมันเยอะๆสุด
้ายเราจะเริ่มรู้ทันตัวเองแล้วเราจะเริ่มยอมรับมันได้จริงๆอะค่ะความรู้สึกรับรู้เนี่ยอย่างเช่นถ้าวันไหนที่เรารู้สึกเศร้าให้เรารู้สึกไปรู้ทันมันอะว่าเรากำลังเศร้าอยู่หรือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเหงาให้เรารู้ว่าเออแม่งเหงาว่ะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปเอาเขากลับมาอีกแล้วอะแบบคิดถึงเขาอะไรเงี้ยก็ให้เรารู้ทันว่าเราอยากเอาเขากลับมาอีกแล้วคือทันทีที่เรารู้ทันความรู้สึกเหล่านั้นมันจะเริ่มลดน้อยลงทุกคนลองดูได้นะเอาไปใช้กับแบบเบสิกก็ได้เช่นสมมติว่าทุกคนรู้สึกไม่จำเป็นต้องแบบของเขาก็ได้แต่แบบรู้สึกโกรธเพื่อนมากเลยสมมติว่าโกรธเพื่อนมากเลยแล้วเราเริ่มรู้สึกรู้ทันเงี้ยว่าเฮ้ยฝันแกโกรธอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าความรู้สึกนั้นมันจะเริ่มลดทอนน้อยลงไปทันทีที่เรารู้ทันมันเป็นเหมือนกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะก็นั่นแหละเทคนิคที่3ของฝันก็คือพยายามยอมรับและรู้ทันความรู้สึกทุกความรู้สึกของเรานะคะก็คือพยายามอยากจะให้แบบรู้ตัวรู้ทันแล้วฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะดีขึ้นหลังจากที่เราแบบฝึกจิตฝึกใจแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามคิดบวกด้วยสำคัญมากๆเลยนะคะมาค่ะทุกคนมาถึงข้อ4นะคะข้อ4ก็เป็นข้อโปรดของฝันอีกเหมือนกันนะคะข้อ4เทคนิคเลยคือทำงานค่ะหรือไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราแบบมีแพชชั่นบางคนแบบว่าชอบทำงานก็ทำงานไปเลยค่ะมันจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปเสียใจอะไรเงี้ยและการทำงานนะคะมันทำให้เราได้เงินด้วยมันทำให้เราได้พัฒนาสมองพัฒนาสกิลทำให้เราอ่ะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพฉลาดหลักแหลมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นั่นแหละฝันก็จะชอบข้อ4มากๆนะคะคือนอกจากจะทำงานประจำที่ฝันทำแล้วด้วยเนี่ยก็พยายามหาอะไรที่ทุกคนมีแพชชั่นเที่ยวฝันเนี้ยชอบท่องเที่ยวมากๆนะคะคือมันจะยากมากๆการที่จะออกไปเที่ยวด้วยตัวเองครั้งแรกในชีวิตอ่ะคือมันจะโคตรยากเว้ยแต่พอได้ทำแล้วอ่ะมันก็คือมันทำให้เราแบบรู้สึกมีอิสระไม่ต้องรอใครอยากถ่ายรูปตรงไหนถ่ายอยากกินอะไรกินอยากนอนที่ไหนนอนอะไรเงี้ยค่ะพอสักพักนึงฝันก็เลยกลายเป็นคนแบบเที่ยวคนเดียวได้แบบว่าโคตรจะโปรเฟชชั่นอลทุกคนฝันเข้าใจว่าในชีวิตของคนเราอ่ะมันก็คือจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะฝันเคยไปคุยกับหมอจิตแพทย์เขาแบบว่าแนะนำฝันมาเอา 30% แรกก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเราเองนะอะไรที่แบบเกี่ยวแทงกับเรานะคะอีก 30% ที่เหลือก็คือจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยอีก 30% ที่เหลือก็คือเรื่องงานคือเราไม่จำเป็นต้องบาลานซ์ทุกอย่างแบบ30% 30% 30% อย่างนี้ก็ได้อ่ะเช่นสมมุติว่าช่วงนี้เราความรักของเรามันไม่ได้จริงมันพังอะไรเงี้ยถ้าเราหมดแต่เอาเวลาแบบไปโฟกัสที่ 30% เท่าเดิมอ่ะนั่นหมายความว่าเราก็จะไปเห็นความแบบไม่สักเซสของความรักของเราอ่ะมันก็จะยิ่งทำให้เราดาวถูกไหมคะพอเราได้ทำงานได้มีการพัฒนาได้รีวอร์ดได้เงินที่มากขึ้นหัวหน้าชมครอบครัวภูมิใจหรือแม้แต่ตัวเราเองภูมิใจความรู้สึกความมั่นใจความรักตัวเองของเราอ่ะมันจะกลับมาทุกคนเพราะฉะนั้นข้อ4เป็นข้อที่ฝันโปรดฝันมากเลยก็คือแบบอยากให้ทุกคนอ่ะลองโฟกัสเรื่องงานหรือสิ่งที่รักดูนะคะแล้วก็ลองขยายวงกลมเอาเรื่องความรักออกไปบ้างนะคะแล้ววันใดพร้อมจะแบบได้มีความรักแล้วอ่ะว่าค่อยขยายวงกลมความรักนั้นกลับมาก็ได้ฝันก็ฝากไว้นะสำหรับข้อ4เอาละค่ะทุกคนเดินทางกันมาถึงข้อ5นะคะถ้าใครทำได้หรือใครแบบโชคดีที่ได้ทำนะคะก็อยากจะบอกเลยว่ามันจะทำให้เราอะ move on ได้โคตรเร็วโคตรเร็วแบบเหมือนติดจรวดเลยอะแบบเหมือนจรวดข้างหลังฝันเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะเปิดใจให้ใครสักคนอะแล้วถ้าบังเอิญคนนั้นอะดันเป็นคนที่เข้ากับเราได้หรือเป็นคนที่ดีมากก็ลองเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาในชีวิตของเราดูก็ได้นะคะถ้าใครโชคดีฝันการันตีเลยว่ามันจะเป็นเหมือนการติดบูทติดจรวดแต่ถ้าเราไม่โชคดีหรือแบบอาจจะเจอคนที่แบบมันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อย่าไปเสียใจกับมันนะคะให้มองในแง่มุมดีว่าอย่างน้อยเราก็ได้ศึกษาใครใหม่คนนึงอย่างน้อยเราก็ได้เพื่อนเพิ่มใหม่คนนึงการที่แบบเราได้ศึกษาใครใหม่อ่ะมันทำให้เราแบบเปิดโลกทัศน์ได้กว้างขึ้นอ่ะแทนที่เราอยู่กับคนเดิมๆสังคมเดิมๆหรือเราอยู่กับแฟนเก่าอ่ะเราก็จะคิดอะไรแบบเดิมใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าใครบังเอิญเจอคนที่ดีมากๆจริงๆก็ฝันก็จะบอกเลยว่าคุณแทบจะหลุดพ้นจากบ่วงการ move on ไม่ได้ของคุณแล้วอ่ะก็ข้อ5นะอย่าปิดตัวเองมากจนเกินไปถ้ารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วก็เปิดใจให้กับหนุ่มๆคนใหม่สาวๆคนใหม่เข้ามาได้นะคะขอแถมข้อสุดท้ายแล้วกันค่ะข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเลยแทบจะสำคัญที่สุดนะคะเราจะต้องรักตัวเองค่ะอบกอดตัวเองให้เยอะๆนะคะเพราะว่าคือมันไม่มีใครค่ะที่จะอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนอกจากตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องรักตัวเองให้มากๆก็อย่างที่ฝันบอกเนาะฝันเป็นกำลังใจให้นะคะลองดูดิทุกคนขนาดฝันน่ะคบกับแฟนมา15 ปีอ่ะฝันยังเอาตัวรอดมาได้อ่ะแล้วฝันก็จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาจะช่วยรักษาทุกอย่างนะคะแล้วก็มีอย่างนึงที่ฝันได้เรียนรู้นะคะเป็นคติที่ตั้งแต่ฝันเลิกกับแฟนมาจนใช้มายาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็คือสำหรับฝันน่ะไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดกาลค่ะ
ม้แต่แฟนเราที่เคยรักกันมาก15ปีแทบจะเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ปลอดไปเลยเห็นไหมก็คือยังต้องเลิกยังต้องแยกย้ายอะค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝันก็แค่อยากจะบอกว่าฝันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังอยู่ในภาวะการอกหักหรือว่าไม่รู้ว่าจะ move on ยังไงนะคะคือสุดท้ายมันจะทำให้ทุกคนโตขึ้นจริงๆเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แล้วทุกคนจะรู้สึกเลยว่าฉันโตกว่าเดิมเยอะมากฉันแข็งแกร่งกว่าเดิมเยอะมากในเมื่อฝันทำได้แล้วฝันมั่นใจว่าทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมรักและอบกอดตัวเองเยอะอย่างที่บอกไปนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามบล็อกนี้มาจนจบนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าฝันจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่แน่นอนที่ Fun Fancy Channel นะคะขอบคุณทุกคนมากๆใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ฝันลาไปแล้วกับวิวแกรนด์แคนยอนอันงดงามนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ แล้วเราก็ได้น้ำโซดามาแล้วนะคะได้มาแบบเกือบจะไม่ได้เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกร้านเขาปิด5โมงทุกคนแต่ว่า Grand Canyon นะเที่ยวได้ถึง6โมงนะแต่ว่าร้านข้างในปิดแค่5โมงนะคะแต่ว่าร้านตอนนี้ก็คือเป็นเวลา5โมง5นาทีแต้มบุญยังอยู่นะคะกาแฟหมดแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามีเป็นเมนูโซดาแทนนะคะฝันก็เลยสั่งเป็นมิ้นท์โซดาพีชนะคะก็คือแบบกำลังต้องการความสดชื่นอยู่พอดีมีแรงแล้วขับรถกลับบ้านกันดีกว่าค่ะไปแล้วจริงๆนะทุกคนบอกลาพร้อมกับ10 happens 10 happens แก้วนี้นะคะเติมพลังกลับบ้านมีความชีวิตบวกแล้วได้เห็นธรรมชาติได้กินน้ำที่สดชื่นนะคะไปค่ะ let's go home